นี่แบบไทยจริงๆนะยังโซนนะลูก Tomorrow is nothing. อะไรนะคะมิลลี่เอาแบบไหนแบบนี้ I want to have brave brave โอ้มาม่าไม่รู้จะพูดยังไง braveสวัสดีค่ะทุกคนที่ช่องสวิตไลฟ์ลันตาวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆนะจ๊ะ1วันของฉันแต่แบบภาษาไทย 100% เลยจ้าพายันเด็กๆปกติกินอะไรตอนเช้ามันแล้วแต่นะขนมปังซีเรียลผลไม้บางครั้งทำแบบตอร์ติญาอะไรแบบนี้บางครั้งก็อาหารไทยไก่ทอดข้าวเหนียวแล้วเป็นยังไงวันนี้มามาพูดไทยเท่านั้นดีไหมชอบไหมไม่ดีเหรอทำไมอ่ะเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนใช่ไหมที่เราพูดไทย10 24ชั่วโมง no. ชอบไหม no. ไม่ชอบเหรอทำไม The sun is speaking English อ๋อโอเคมามาต้องพูดฮอลแลนด์แล้วที่มายันพูดภาษาไทยมันแปลกไหมน่ารักหรือคุณคิดยังไงบอกสิคะลงคำตอบในคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ So this is the only English I'm going to speak today. But today I'm going to speak Thai with my husband and family for 24 hours. So it's going to be interesting. Right, Diva? What do you think? Can I do it? กินกาแฟก่อนไหมหรือว่าให้อาหารเป็ดก่อนให้เป็ดก่อนดีกว่าเป็ดมันหิวแล้วมันจะกินกาแฟดำหรือว่าคาปูชิโน่เอากาแฟดำนะที่รักจ๋าทำกาแฟให้อ๋อขอบคุณมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกไงเหนื่อยนะทำไมอ่ะเพราะว่าเข้านอนดึกมากเหมือนตลอดเหมือนทุกวันเป็นเรื่องปกติของมายันใช่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่คนพูดยังไงไม่ใช่คนตื่นเช้าเหมือนมอนคนตื่นเช้าคนแบบนี้ใช่ไหม morning person ใช่รู้มอนตื่นที่เท่าไหร่วันนี้ตีห้าหัวรุ่งพระเจ้าช่วยร้อยห้าสิบบาทต้องซื้ออะไรอีกไหมต้องซื้อเครื่องแกงเครื่องแกงไม่มีเครื่องแกงแต่มอนที่บ้านมีเครื่องแกงเยอะๆอันนั้นคนละเครื่องแกงกันโอเคอันนี้คนละเครื่องแกงเท่าไหร่ครับ30 บาท 30แล้วนมมีร้องอีกวันไหนที่นั่นเปิดเมื่อไหร่ที่ไหนพี่เปิดทุกวันครับปิดแค่บางคืนอ๋อว่าแล้ววันนี้เปิดไหมเปิดครับถ้าไปร้องเพลงวันนี้ไหมเพราะว่าวันนี้น้องสาวก็มาเนาะรู้สึกยังไงกับฝรั่งที่พูดไทยได้อ๋อดีมากครับดีใจที่เขาสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้เก่งมากว่าเก่งมากเลยเขาพูดได้บางคนยังพูดไม่ได้นะดีใจค่ะที่เขาได้พูดภาษาเหมือนเราพอได้สื่อสารกันได้กันใช่ไหมครับใช่บางทีเขาต้องการอะไรเราไม่รู้ไงเขารู้สึกยังไงเราไม่รู้เราอยากพูดด้วยแต่เราพูดไม่เป็นถ้าฮอลแลนด์นะถ้าคนถ้าฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งคนทางประเทศมาอยู่ที่ฮอลแลนด์และอยู่นานแบบ5ปีแล้วแบบนี้และเขาพูดฮอลแลนด์ไม่ได้คนฮอลแลนด์จะไม่ยอมรับคนฮอลแลนด์จะคิดว่าอันนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าอยู่ในประเทศของเราทำไมพูดภาษาไม่ได้แต่คนไทยแบบแค่พูดสวัสดีค่ะเขาบอกโอ้เก่งเก่งพูดดีน่ารักมากเลยคุณมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยลงคำถามในคอมเมนต์เยอะๆได้เลยค่ะปิดเปเปอร์สวยนะสวยมากเลยอ่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย
จะให้ดูมีอะไรในห้องน้ำผู้ชายสวัสดีค่ะคุณตุ๊กเก้ตัวใหญ่มากดูโอ้ my god ใหญ่กว่ามือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อยะค่ะยะโอเคเจอนางค่ะเรากำลังหาแม่บ้านคนใหม่นะวันนี้จะสัมภาษณ์คนใหม่คุณยะมายังก็ตื่นเต้นถ้ามีแบบถ่ายวิดีโอแต่ถ้าคุยกันต่อก็ลืม ลืมคลองไปเลยแล้วเหตุผลที่ไม่ได้ทำงานที่งานเก่าคลอดน้องค่ะคลอดบุตรคลอดน้องแล้วน้องอายุเท่าไหร่ตอนนี้น้อง3เดือนกว่าๆอ๋อเหรอค่ะตัวเล็กๆตัวเล็กแล้วแม่ทำงานได้ไหมใครแม่มาดูให้ค่ะอ๋อได้ก่อนไหมที่นี่ไม่มีใครประทับใจถ้าพูดไทยเพราะว่าเรื่องปกติของเกาะพลังเยอะแยะที่พูดไทยได้ถ้าไม่รู้จะทำยังไงจะอธิบายหน่อยนะอันนี้คือเหล้ากินได้นะกินก็เมาไม่พูดแลนด์มันคือน้ำมันพร้อมไหมลองคนอเมริการู้ไหมไม่รู้ accent เหรอใช่ฉันพูดแบบไม่รู้แบบเป็นคนอเมริกาจะพูดแบบนี้ไหมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงคนอเมริกาพูดภาษาไทยคนอิตาลีรู้ไหมไม่รู้คนอิตาลีจะพูดแต่แบบนี้ข้าวชอบพูดเสียงสุดท้ายอ่ะ no ไม่ดีฝรั่งเศสอ่ะอยากกินคอสซองเยอะวุ้นคนจีจีคนเนี้ยคุณรู้จักไหมคุณรู้จักคอสซองคุณรู้จักคุณไม่รู้จักบ้าชอบไหมคะร้องเพลงไทยถ้าคุณชอบดูวิดีโอจนจบนะคะโอ้โหเสียงไทยไหมโอ้โหเสียงไทยบ้างโอ้โหผมเผ็ดมากเลยนะน่ะไม่เผ็ดหรอไม่มากอาหารไม่เผ็ดก็ไม่ชอบเลยแล้วมนรู้สึกยังไงเมียพูดไทยสนุกดีนะนะเนาะชอบใช่แต่มายันไม่เคยทำแบบนี้แต่รู้สึกแบบโอ้น่าทำได้เลยคุยได้เนาะทุกวันจริงๆคำศัพท์ยังไม่ครบแต่ว่าแต่ถ้ามายันพูดแบบนี้ทุกวันมายันจะเรียนเยอะมากพัฒนาภาษาไทยมากขึ้นแต่มนไม่เคยอยากพูดไม่อยากพูดไทยกับมายันทำไมเพราะภาษาไทยมนแค่มาพูดตอนไปโรงเรียนเนาะก็เลยบอกว่าไม่เคยรู้สึกชอบพูดเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายคำที่เราไม่สามารถสื่อได้ลึกซึ้งได้อธิบายความรู้สึกได้ดีไม่ได้ดีเท่าผู้ภาษาอังกฤษมองรู้สึกว่าภาษาอังกฤษสามารถมีตัวเลือกมีคำพูดหลากหลายที่เราจะพูดได้มากกว่าเดิมมากกว่าภาษาไทยไปรับมนูแต่มนูไม่อยู่น้องมนูมานี่ลูกโอเคไปกลับบ้านไหมไม่รู้เหรอวันนี้มามายันพูดแค่ภาษาไทยเท่านั้นน่ะขึ้นไปเลยอ่ะตรงนั้นแหละจ้าสวัสดีก็ไปเล่นสวัสดีจ้าคุณน้องว้าวน้องสาวน้องสาวเอาหมุนเอาหมุนไปเอาคุณน้องหันหน้ามาสวยๆสิ
ขอแนะนำน้องสาวคนสวยเป็นตาร่างเลยม่อนรู้สึกยังไงโอ้ภูมิใจมีความสุขอยากให้มันมาเก็บไข่เป็ดพรุ่งนี้ไข่ไก่จะได้ไม่ลืมว่าเรามาจากไหนเนาะใช่เพราะว่าโรซี่ก็โรซี่ก็โตมาจากดมขี้เป็ดขี้ไก่เหมือนกันหมดตอนนี้แบบก็ชีวิตดีขึ้นชีวิตมีทางเลือกได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการศึกษาสำคัญมากโอ้โหพระอาทิตย์ตกสวยมากชื่อโต้ครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับหลักๆ ก็เน้นขายเบียร์ครับนี่คือเบียร์พระธรรมเบียร์พระธรรมเป็นเบียร์สไตล์เบลเยียมทริปเปิลเมื่อก่อนทำกันในโบสถ์พระพวกนักบวชเป็นคนทำแจกจ่ายในพระโบสถ์ครับอันนี้เป็นเซนต์โตโต้ก็เอามาทำ 100% underground ครับอันนี้รู้จักไหมคะอันนี้คือกุ้งแช่น้ำปลาตอนที่มายันยูฮอลแลนด์ไม่เคยกินกุ้งดิบนะและเราก็คิดว่าถ้าเรากินเราจะไม่สบายแน่นอนแต่มายันกินตลอดและสบายมากโอเคชัดมากอร่อยThank you.